หน้าฝนแบบนี้ไปไหนก็ลำบากอยู่ห้องก็ไม่มีอะไรทำเฮ้ยโยเจแปนขอมาแนะนำหนังที่เข้ากับการดูในหน้าฝนกันหน่อยดีกว่ากับค่อยว่าอเมริกาลีโนโยนิหลังฝนตกคุณคิดถึงใครภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นที่ดัดแปลงจากมังงะในชื่อเดียวกันของอาจารย์มายุสกิจุนมีฉบับแปลไทยโดยสยามอินเตอร์คอมิกซึ่งใช้ชื่อว่าเส้นทางชีวิตลิขิตหัวใจแล้วก็ยังมีฉบับอนิเมะซีรีส์อีกด้วยค่อยว่าอเมริกาลีโนโยนิว่าด้วยเรื่องราวของทาจิบานะอากิระเด็กสาวมัธยมปลายวัย17ปีอดีตเธอเคยเป็นนักกรีฑาดาวรุ่งแต่เนื่องจากการประสบอุบัติเหตุทำให้เธอต้องล้มเลิกความฝันในด้านนี้วันหนึ่งเธอได้ไปร้านอาหารและพบกับผู้จัดการร้านใจดีวัย45ปีอย่างคอนโดมาสมิผู้เคยหย่าร้างกับภรรยาและมีลูกแล้ว1คนเธอรู้สึกถูกชะตากับเขาจึงทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารแห่งนี้โดยไม่รู้เลยว่าความรักและความสัมพันธ์กำลังจะก่อตัวขึ้นท่ามกลางสายฝนภายนอกภาพยนตร์เรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกแต่ว่าเนื้อในจริงๆแล้วเป็นภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวมอบแรงบันดาลใจให้กับคนที่หมดไฟในการสู้เพื่อคว้าฝันกลับมามีพลังใจในการคว้าความฝันอีกครั้งหนึ่งโดยเล่าผ่านความคิดของตัวละครสองช่วงวัยทั้งทาจิบานะอากิระและคอนโดมาซามิโดยใช้ความต่างของอายุทั้งสองคนมาเติมเต็มกันและกันไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หากยังมีฝันจงวิ่งออกไปคว้ามาซะกว่าจะไปถึงความฝันได้คนเราก็ต้องผ่านอุปสรรคกันทั้งนั้นแต่อย่างที่เขาว่ากันว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอซึ่งหลังจากที่เราดูแล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเราอิ่มเอมใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในหนังเรื่องนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังที่เรามักจะเอากลับมาดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นหนังญี่ปุ่นดีๆที่ไม่ควรพลาดชมเลย